นายอัตภพรศรีเหรันผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดเผยว่านับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกครั้งที่ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้สมาชิกใหม่เป็นลูกฮิปโปโปเตมัสแคระโดยครั้งนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะมีส่วนร่วมในกิจกรรมพิเศษสามารถโหวตเลือกชื่อที่พนักงานเลี้ยงตั้งชื่อเอาไว้2ชื่อก็คือหมูตุ๋นและคากิซึ่งเป็นชื่อที่คุ้นเคยและง่ายต่อการเรียกชิงเงินรางวัล 3,000 บาทค่ะและลุ้นรับบัตรเข้าชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวฟรี1ปีอีก10รางวัลด้วยนี่นะคะเจ้าตัวเล็กนี่นะคะจะชื่อหมูตุ๋นหรือจะชื่อคากิดีโดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวร่วมโหวตผ่านทาง Facebook สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็จะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่28ธันวาคมนี้ผ่านช่องทาง Facebook สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะทางด้านสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์ก็ได้ตรวจสุขภาพนะคะก็พบว่าแม่และลูกฮิปโปโปเตมัสแคระมีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะขยับตัวไปมาแล้วก็เดินคลอเคลียไม่ห่างกันก็เป็นความรักของแม่กับลูกกันนะคะซึ่งเจ้าลูกฮิปโปโปเตมัสแคระตัวนี้ก็กลายเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวไปแล้วนะคะเพราะว่าบรรดานักท่องเที่ยวต่างพาบุตรหลานเข้ามาชื่นชมในความน่ารักรวมทั้งถ่ายรูปไปเป็นที่ระลึกด้วยสำหรับฮิปโปโปเตมัสแคระมีรูปร่างทั่วไปคล้ายฮิปโปโปเตมัสค่ะแต่ว่ามีรูปร่างแตกต่างกันโดยมีขนาดเพียงแค่1ใน10ของฮิปโปโปเตมัสเท่านั้นเป็นสัตว์ที่รักสันโดษอยู่ตามลำพังเพียงตัวเดียวขี้อายแล้วก็หวาดกลัวมนุษย์เป็นสัตว์ที่แม้ประสาทการมองเห็นไม่ดีแต่ประสาทการดมกลิ่นนั้นดีเยี่ยมกินอาหารจำพวกพืชผักชนิดนะคะชนิดต่างๆทุกชนิดเลยเพราะฉะนั้นเวลานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมน้องนะคะไม่รู้ว่าจะชื่อหมูตุ๋นหรือว่าคากิแหละก็อย่าไปรบกวนน้องมากนะคะน้องขี้อาย